คำถามกุมารีทองเมื่อโตขึ้นกลายเป็นนางกวักหรือเปล่าเอาแล้วมาอีกแล้วนี่เธอถามมาแล้วเขาชอบนั่งเท้าแขนและกวักมือจริงๆไหมคะมาฟังกันเลยนางกวักที่มีจริงก็มีไม่มีจริงก็มีไอ้ไม่มีจริงเราจะไม่พูดเราจะมาพูดถึงที่มีจริงนั้นคืออะไรเป็นเพียงรูปปั้นที่สมมุติเอาตามรสนิยมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกับอาจารย์วิยาธรเท่านั้นเข้าใจตรงนี้ไหมจ๊ะปั้นแค่เป็นสื่อเท่านั้นจะปั้นรูปอะไรก็ได้ถ้าสมมุติเราทำนี้แล้วรู้สึกชอบคือมันถูกรสนิยมเราจะมีความรู้สึกว่ากำลังกวักเงินกวักทองใช่ไหมเพื่อเป็นสื่อกับอาจารย์วิยาธรเท่านั้นที่อาจารย์วิทยาธรจะเอามนผูกกับภูมิเทวาที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับสิงทรงสายเวทจ้ะที่อาจารย์วิทยาธรจะเอามนเนี่ยผูกกับผู้ที่มีกรรมอันนี้ที่เป็นภูมิเทวาดังนั้นกุมารีทองที่ใช้มนผูกกับรูปนางกวักก็มีที่เป็นภูมิเทวาผูกกับมนและรูปนางกวักก็มีผูกเอาไว้เนี่ยคือมันจะมีสองแบบคือที่เป็นกุมารีทองผูกไว้กับนางกวักก็มีกับที่ไม่ใช่กุมารีทองจะเป็นภูมิเทวาเอามาผูกก็มีมันแล้วแต่วิชาก็มันมีสายวิชาที่มันไม่เหมือนกันอ่ะซึ่งจะต้องเจาะรายละเอียดอีกตอนที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิทยาธรที่ทำเป็นรูปเท้าแขนหรือกวักนั้นก็เพื่อสมมุติตามรสนิยมหรือตามความต้องการของผู้ใช้หรือเพื่อความสบายใจมั่นใจของผู้ใช้เท่านั้นเองอยากจะใช้แล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรแล้วก็ปั้นอย่างนั้นเพราะเป็นเพียงแค่สื่อกับอาจารย์วิทยาธรที่จะโยงกันอาจารย์วิทยาธรจะทำงานประสานกันกับอาจารย์มนุษย์ที่เป็นผู้ปั้นและผูกมนต์โดยมีอาจารย์วิทยาธรกำกับ